นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตะองค์นั้นซึ่งเราซึ่งในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่จะได้มาบำเพ็ญบุญกันในที่นี้ก็อำนาจบารมีธรรมคำตรัสสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่จะได้มาพบปะซึ่งบารมีธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพวกเรานี้เป็นผู้มีบุญมีกุศลมากที่ได้มาเจอพระศาสนาคือคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ได้มาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นอันนี้ซึ่งถูกต้องในคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเราจะได้รู้เรื่องศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้จากความแก่ความเจ็บความตายนี้เพราะเรายังไม่รู้ที่วันไหนที่เป็นวันที่เราจะดับชีพลงไปเพราะถ้าเรารู้ลงไปแล้วพวกเราคงจะไม่ประมาทแต่พวกเรานี้ก็ได้เตรียมตัวกันแล้วอย่างที่ญาติโยมมาอยู่ในศาลาแก้วและโรงธรรมนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้อยู่ในไข่อยู่ในไข่คำสอนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่จะบำเพ็ญกองบุญกองกุศลนี้ให้บรรลุล่วงความประโยชน์อันยิ่งใหญ่ซึ่งในกายใจของเราทุกๆคนนี่เอาโยมนะเอามือพาดสมาธิลงที่หน้าตักของเราได้ไม่ต้องพนมมือทำการขัดสมาธิก็ได้พับเพียบก็ได้เนี่ยซึ่งเราวันนี้ซึ่งจะทำความรู้ในธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้รู้ความเป็นจริงในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะได้เกิดขึ้นที่กายใจของเราเราจะได้รู้เห็นความไม่แก่ความไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมีอยู่ความแก่เจ็บตายนี้เนี่ยพวกเราก็เห็นแล้วเชื่อกันแล้ว ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่นะมีจริงพวกเราไม่ได้สงสัยเลยนี่แต่ความสงสัยว่าความเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่จะมีหรือไม่นี่และเมื่อความแก่เจ็บตายนี่ตายแล้วและจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพระองค์ใครมีว่าพระองค์นะ
จะสอนธรรมให้เราแจ้งให้เราแจ้งในธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัพพุทธเจ้าของเราความอันนี้แหละจึงว่าผู้จะสอนให้รู้เรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเป็นของที่บุคคลรู้ได้ยากพระองค์เท่านั้นที่พระองค์ที่แต่รู้ว่าความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมีจริงพระองค์เนี่ยปฏิบัติธรรมะอยู่ตั้ง6พรรษาแล้วบำเพ็ญทุกลักษณะในการเรื่องเจริญพระกรรมฐานลุกยืนเดินนั่งนอน ทำจนขันติความอดทนใครก็ไม่เกินพระองค์แต่พระองค์มีความบรรลุธรรมวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาสอนในเรื่องปฏิปทาสี่ให้ปฏิบัติธรรมะจะได้ลุล่วงได้เร็วจะได้รู้จักทุกข์จะได้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในปฏิปทาสี่นี่แหละเป็นทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงๆที่พระองค์แนะนำมาพระองค์ทำการปฏิบัติทุกบรมครูทั้งหลายที่ท่านทำมาทุกแบบทุกฉบับอะไรอะไรไม่ดีเท่าในการปฏิปทาสี่ปฏิปทาสี่เนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์นี่เพราะอย่างนั้นก็วันนี้จะแนะนำเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าครูอย่างที่อื่นๆทั้งหมดไม่สู้พระองค์ได้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงเพราะรู้เรื่องแห่งพระนิพพานจริงว่าความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมีจึงเรียกว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยาคตาธรรมะเนี่ยอัพยากฤตเนี่ยเป็นของไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่าข้าวทิ้งเราปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เราต้องสดใจดูว่าปฏิบัติตามคำสอนท่านการปฏิบัติเนี่ยที่ท่านสำเร็จกันไปแล้วมาเล็ดสายในมหาสมุทรนี่ยังไม่เท่ากับที่พระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปมนุษย์หลายพระองค์มาแล้ว4พระองค์แล้วที่ก่อนๆนั่นอีกล่ะและทีนี้องค์ที่5เนี่ยเป็นสี่ระยะเมตรไรพวกเราปฏิบัติอย่างนี้แหละควรจะไปพบปะกันบนเทวโลกสมบัติแล้วแม้ตะดาวจะเกิดดับของเราไปสู่สวรรค์สมบัติแล้วเราก็จะได้คงได้เจอสิริยะเมตไตรท่านอยู่โน้นและเราก็คงจะได้ฟังคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วพวกเราที่เตรียมตัวอย่างนี้อาตมาก็ดีใจว่าเทวโลกสมบัติเนี่ยคงยังอยู่ในมือของพวกเราคงจะอยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนที่เราก็ได้ปฏิบัติกันอย่างนี้อาตมาก็มีปากปลื้มความยินดีในญาติโยมที่มีศรัทธา
พระสัทธะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและจะโปรดตัวเองให้พ้นทุกข์ว่าหวังว่าจะต้องไปสู่สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทำกันแบบนี้พวกญาติโยมก็คงจะมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพระองค์อย่างแน่นอนจึงได้เข้ามาร่วมในศาลาแก้วในหลังนี้อาตมานี่ก็ความดีใจเพราะอย่างใดพวกเราก็คงจะได้ไปจันโรงพระศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าบุญเทวโลกอีกอย่างแน่นอนเพราะขอให้ท่านตั้งใจไว้ให้มากถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้แล้วมูเทพเทวดาทั้งหลายเขาก็ดีใจว่าพวกเรานี่จะเดินกำลังเดินทางเข้าไปสู่เพื่อในวงจรของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่วางไว้พระศาสนาของเราจะคงจะกระชอบกระชอนไปในเรื่องธรรมะหรือคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะแห่งประเทศอินเดียอย่างชนิดนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเหลือในประเทศไทยนี่แหละเป็นผู้ทำให้กระชอกกระชอนอยู่ในธรรมเหมือนล็อกเป็นคลื่นในฝั่งและมหาสมุทรอันนี้ใหญ่อันไพศาลของธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราท่านพวกเรานี่แหละเป็นผู้แบกหามพระศาสนาเป็นให้ยืนยงคงอยู่ 5,000 ปีนี่พวกเราเท่าได้ทำแบบนี้แล้วคงจะไม่ผิดหวังบางคนที่จะแก่กล้าในศาสนาก็สามารถอาจจะบรรลุธรรมวิเศษเป็นพระอรหันต์ไปในปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษสามารถโสดาก็คงจะเป็นได้ไม่ถึงพระโสดาก็ฐานสิ้นภาวนาอย่างน้อยเราก็ต้องไปสู่เทวโลกอย่างแน่นอนนี่พวกเราต้องเตรียมตัวกันอยู่ทุกขณะเหมือนคนทำนานี่แหละทีนี้ปีนี้เสียหน้านี้เสียปีหน้าทำอีกไม่มีลดละเลยท่านใดพวกเราก็ให้ตั้งใจแบบชนิดนี้เลยจึงจะเรียกว่าเป็นผู้เข้าใกล้พระศาสนาคำสอนเราจะได้ตั้งไว้ที่ใจตั้งไว้ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจของพวกเราเลยเพราะธรรมปริติจะได้เกิดขึ้นที่กายใจของเราเพราะนี่แหละที่บุคคลที่ไม่รู้เรานั้นหลับกันอยู่ตั้ง30ปี40ปี50ปี60ปี70ปียังไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าไม่หลับไม่ไรเลยเพราะที่จะรู้ก็พวกนักปฏิบัตินี่แหละที่กำลังนั่งที่สับปุ๊บก็รู้สับปุ๊บก็รู้สับปุ๊บก็รู้นี่แหละมันสติสมัญญะดีขึ้นเมื่อเรานักเข้านักเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้แล้วสมาธิก็จะดีมากขึ้นทุกครั้งนักเข้านักเข้าก็ฌานจิตจิตก็ได้ฌานขึ้นฌานก็เกิดขึ้นญาณก็มีขึ้นนี่ศรัทธาความเพียรมันก็มากขึ้นนะสิที่นี้เราก็ทำไว้พวกเราเนี่ยกำลังต้อนจิตให้เข้าผวังพอจิตนี่เข้าผวังแล้วมันจะรู้มันจะเห็น
อย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นเพราะจิตรู้เห็นเท่านั้นความฉลาดปราดเปรียวมันก็เกิดขึ้นจึงเรียกว่ารู้จักชาติภพของตนเองพอรู้จักชาติของตนเองแล้วก็นั่นแหละปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาทำให้เกิดให้เข้าถึงพร้อมขึ้นแล้วนี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังไม่รู้ก็พยายามปฏิบัติเถอะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้เนี่ยพระท่านสอนให้รู้เราก็ต้องรู้หนักขึ้นพอใจเราเป็นพระเท่านั้นพระก็รู้ขึ้นเองอีกแล้วสิ่งบริสุทธิ์ดีแล้วสมาธิพอสมควรโสดามรรคญาณก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติขอให้สิ่งนี้ดีเถอะถ้าสิ่งที่ดีเนี่ยโยมไม่พ้นหรอกมรรคผลต้องเกิดที่เราเพราะคุณดีอยู่ในเราคุณชอบสมาธิอยู่ในเราเพราะอันนี้ก็ให้เจริญให้มากขึ้นเมื่อเจริญมากขึ้นแล้วพรหมวิหารสี่ก็จะเกิดขึ้นกับตนเองนี่เมื่อเกิดขึ้นกับตนเองแล้วเมื่อรู้ขึ้นความตั้งแก่เจ็บตายจริงๆแล้วความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็รู้ขึ้นนี่จึงเรียกว่าปุญญาภิสังขารบุญปรุงแต่งรู้แล้วว่าเราไปซึ่งเทวโลกสมบัติเกิดขึ้นในกายในใจใจของเราแล้วนี่พวกเราก็จะต้องตื่นด้วยในการพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ขอให้ท่านพยายามทำเมื่อมีใจเบิกบานแล้วมันก็บานอยู่เรื่อยแหละโยมบานแล้วมันไม่ใช่ว่าเหมือนดอกบัวที่บานแล้วก็มีกลีบก็จะร่วงหล่นโรยไปนี่แต่ถ้ามรรคผลของเรามันบานแล้วแล้วมันไม่ร่วงไม่โรยรักโยมมันยิ่งบานแล้วมันยิ่งงดงามนี่จึงเรียกว่านามว่าพระพุทโธพุทโธอยู่เกิดที่ใจธรรมโมเกิดที่ใจสังโฆเกิดที่ใจเมื่อเกิดที่ใจแล้วจิตนี้จะเบิกบานจะอยู่กับพระจิตนี้ก็รู้แล้วว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ตายมันก็เบิกบานอยู่เสมอจึงแรกว่ากายลักษณะญาณอยู่ที่ตัวเองนี่มันปรากฏของนี้ไม่มั่งไม่คงของนี้ไม่ยังมายืนก็รู้ขึ้นของนี้โอ้ของนี้เป็นของยั่งยืนของที่อัพยากตาธรรมไม่จริงที่พระองค์กล่าวว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์อะไรไม่เกินพระนิพพานนี่มีจริงจึงเรียกว่าพุทโธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่ก็มีญาณทัศนะทางกายใจของเราแล้วนี่ทีนี้มือจิตนี้นิวรณ์ห้านี้ดับลงกำหนดที่ผมนี้ก็ดำแล้วเกิดเป็นขาวผมขาวผมงอกผมดำไม่เที่ยงแล้วทีนี้ทีนี้เห็นของไม่เที่ยงความเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าของเที่ยงอะไรที่เที่ยงในการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องมีอีกอัพยาตตาธรรมต้องรู้ขึ้นจิตนี้พอรู้ขึ้นมีจิตก็เหนืออำนาจกิเลสพอเหนืออำนาจกิเลสจิตนี้ก็วางเฉยได้
แต่เราต้องพยายามฝึกหัดทำในเมื่อฝึกหัดทำทำรู้ความเป็นจริงเดินอยู่ก็ฝึกสมาธิอยู่จิตใจไม่เป็นกิเลสก็รู้จิตใจเป็นกิเลสก็รู้เมื่อความรู้รู้นะเข้ารู้ปล่อยวางรู้ปล่อยวางแล้วผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นนี่แหละผู้จะเฉยจะได้ผู้จะตั้งอยู่ในอุเบกขาอุเบกขาเวทนาโน่นนี่นี่เห็นเป็นธรรมชาติเราก็ต้องฝึกใจไปนึงอีกขอให้ท่านฝึกใจไปเถอะทุกที่นั่งทุกคนเนี่ยขอให้ฝึกอย่างนี้เด้อเพราะความดีเนี่ยมี มีอยู่แล้วมีต้นทุนอยู่แล้วที่มาเนี่ยความโกรธไปหาที่ไหนมีที่นั่งมันเนี่ยความโกรธไม่มีเลยจึงเรียกว่าความโกรธนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่มันโกรธชั่วครู่ชั่วพักเดี๋ยวมันก็ดับไปนี่ทีนี้จิตนี่รู้ความเป็นจริงมันก็ไม่ยึดถือเหมือนคนที่มาบ้านเราถ้าเราไม่ทักไม่ถ่ายเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเขานี่ท่านใดหลักวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้รู้จักวาระนำใจของนิวรณ์อยู่ที่ใจของเราเมื่อมันเกิดแล้วเราก็นิ่งเฉยซะแล้วก็จะต้องดับทุกครั้งขอให้ท่านไปปฏิบัติเถิดแล้วนักซึ่งท่านไม่มีฌานฌานแปลว่าความสงบฌานแปลว่าเป็นผู้เผากิเลสให้ดับเนี่ยให้หมดไปสิ้นไปขอตั้งอยู่ในความสงบเถอะเราก็เดี๋ยวนี้ตั้งอยู่ในความสงบกับทุกคนปัจจุบันราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีนี่แหละจริงว่าตอนมันจะมีเมื่อเราไม่รู้ตัวหรอกนะเราไม่รู้ตัวแต่ให้เรามีความรู้เถอะให้รู้เถอะวันไหนมันจิตเนี่ยพอมันตั้งตัวได้แล้วก็มันต้องมีความชนะเพราะมันไม่เกิดนานมันเกิดชุกครู่ชุกพักนั่นเองถ้าหากว่าคนไม่ยึดถือแล้วท่านย่อมชนะทุกคนเพราะพวกเราเนี่ยจะต้องไปนิพพานทุกคนเนี่ยเพราะขอให้ปฏิบัติเนี่ยสิ่งห้านี่แหละจะไปสวรรค์ทุกคนเลยเราจะเริ่มกรรมฐานฌานเกิดเรื่องไม่รู้ได้ต้องรู้ขอให้ท่านพยายามขอให้ท่านรักตัวเองเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณาช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาพยายามทำความดีของพระพุทธเจ้าให้มากแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดที่กายใจของเราก็จะมีความตรัสรู้ธรรมเหมือนกับพระองค์นั่นแหละพ่อแม่ของเรายังไงลูกปฏิบัติตามก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ผิดอาตมารับรองนี่ซึ่งอะไรคุณหิวข้าวกินข้าวแล้วก็ต้องมีความอิ่มพออิ่มแล้วเนี่ยความหิวมันก็ไม่มีมันก็ดับแล้วก็ใครเรียกให้บริโภคอีกเพราะมันอิ่มซะแล้วอิ่มตัวแล้วใครจะทำยังไงก็ไม่ใครจะเรียกให้ทานยังไงก็ทานไม่ได้มันอิ่มนี่แหละท่านเรียกว่าความดับขยืมน้อยหนึ่งนี่ขยืมมาให้โยมรู้น้อยให้ตั้งใจว่าท่านอิ่มข้าวแล้วใครจะทำยังไงก็เรียกยังไงท่านก็ฉันสำเร็จแล้วฉันอิ่มแล้วนี่ก็จะต้องตอบบอกเขายังไงได้เลยยังไง
เมื่อเราธรรมะของเราสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเมื่อเราดับมันดับไปแล้วมันก็อันว่าไม่มีที่มันจะเหมือนอย่างท่านขีดไม่ขีดนี่ฟัดไปแล้วแล้วท่านจะขีดไปไฟมันฟัดอีกมันฟัดไม่ได้นี่เพราะที่จะฟัดก็ต้องเอาอันใหม่ฟัดอีกมันก็ดับอีกนี่ฉันใดขอให้ท่านเรียนให้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้และขอให้ท่านตั้งใจว่าธรรมของพระองค์อย่างนี้และขอท่านใช้ปืนใจของพระองค์ว่าพระองค์นี้เป็นผู้กล่าวแล้วเป็นของจริงแต่เราให้ตามหลงรอยเท้าแห่งยุคคนบาปของพระพุทธเจ้าแล้วทำย่อมกัจจรู้ธรรมตามพระองค์อย่างแน่นอนที่พระองค์ให้แต่ว่าให้กรรมฐานไว้กับพวกเราให้พระท่านบวชเกสาโลมานักขาเนี่ยเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันนี่กรรมฐานนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเราก็เข้าไปมองดูที่เส้นผมถ้ายังไม่เห็นเราก็ทำเดินไปที่ไปมองดูที่เส้นผมแล้วก็มองดูที่ขนขึ้นทั่วร่างกายนี่มองไปดูที่เล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วมองดูที่ฝันหนังหุ้มอยู่ลำมินอยู่เกิดเข้าไปเห็นฟันเห็นหนังหุ้มห่ออยู่นี่ไม่เห็นเหล่านี้แล้วจิตนี้รู้อย่างนี้จิตนี้เห็นอย่างนี้จิตนี้ก็ละนิวรณ์ 5รู้แล้วก็ประกอบด้วยองค์5ก็เห็นพระไตรลักษณ์ความไม่มั่นไม่คูนไม่ยังไม่ยืนไม่เป็นแก่นสารนี่ที่พระองค์กล่าวนี้เป็นของที่จริงแท้นี่แน่นอนในธรรมะของพระพุทธเจ้าบัดนี้เราเข้าไปรู้แล้วแต่ที่นี้ก็มีจะมีเพียรมีมั่นมากขึ้นละมีเพียรมีมั่นมากขึ้นกายเบาใจเบาก็รู้ก็ประคองอยู่ใจเบารู้ใจบางครั้งใจเข้าผวังแล้วกายก็เบาใจก็เบาผู้ปฏิบัติก็รู้แล้วกายเบาใจเบาสมาธินี่เป็นอย่างนี้ปัญญาก็จะรู้ได้อย่างนี้บางคนนี่จิตเข้าผวังแล้วกายเบาจิตเบาสว่างขึ้นทางตาเกิดขึ้นแล้วเห็นสภาวะผมก็เห็นขนก็เห็นเล็บก็เห็นฟันก็เห็นหนังหุ้มห่อทั่วสารพันกายอยู่ก็รู้ทั้งเห็นจิตใจก็เพลิดเพลินในธรรมะที่รู้เห็นทีนี้นะครับเคยเป็นเทวดาบ้างจิตเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างจิตเคยเป็นปูปลาบ้างนี่จิตนี่จึงเรียกว่าธรรมอนิจจาวัฏสังขาร
นี่ที่ความไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้พระองค์ตรัสรู้ธรรมเห็นไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วเห็นธรรมที่เจริญไปอย่างเดียวเทวดาใจเป็นเทวดาใจเป็นพรหมใจไปพระนิพพานเนี่ยทีนี้จิตนี่ก็ละวางสิ่งเหล่านี้มันวางเองพอเห็นแล้ววางเองนี่พระจิตใจเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้ความแก่นี่มีจริงความเจ็บนี่มีจริงก็ต้องกระเหมือนอย่างคนที่เขาจับไปใส่ตารางพระองค์ตรัสรู้ธรรมเห็นไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วเห็นธรรมที่เจริญไปอย่างเดียวเทวดาใจเป็นเทวดาใจเป็นสมใจไปพระนิพพานเนี่ยทีนี้จิตนี่ก็ละวางสิ่งเหล่านี้มันวางเองพอเห็นละวางเองนี่เพราะจิตใจเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้ความแก่นี่มีจริงความเจ็บนี่มีจริงก็ต้องกระเหมือนอย่างคนที่เขาจับไปใส่ตารางมันไม่อยากอยู่หรอกในตารางนะเราที่มารู้ธรรมให้ธรรมมันก็ไม่อยากอยู่หรอกในคนแก่เนี่ยไม่อยากอยู่ในความเจ็บแต่เรามีธรรมที่เบิกบานอยู่ในใจซะแล้วอย่างนี้ก็ขออยู่เท่านั้นเองขออยู่ว่าเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านเพราะบ้านฉันรู้แล้วฉันสร้างได้แล้วบ้านฉันดีแล้วไงแล้วเมื่อเราสร้างบ้านของเรือนของเราได้แล้วอีหลังโซโซเซเซเนี่ยใครจะขอก็ได้ไงไม่ให้กับพวกหมู่ได้นี่ขอให้ท่านพยายามตั้งใจที่อาตมาพูดเนี่ยกล่าวไว้เนี่ยขอให้ท่านไปสนใจให้มากมุ่งเป็นผู้มีใจสูงแล้วก็จะได้หมดความสงสัยคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะได้ไม่ผิดหวังเรานะ 5,000 ปีแล้ววางพระศาสนาแล้วเราเนี่ยอยู่บนโน้นเราก็จะได้ฝังธรรมะพระพุทธเจ้าไปสอนพวกชาวเทวดาอีก7 วันแล้วพวกเรานี่จะอะไรเราก็เจอพระพุทธเจ้าเอวังทีเดียวเทวดาบรรลุธรรมะพระองค์เป็นโกฏๆท่านพยายามเต็มใจเดินเข้าสู่แนวของพระอริยะเถอะจะมัวหลงไหลอยู่อย่ามัวหลงไหลอยู่กับความแก่จะหลงไหลอยู่กับความเจ็บจะหลงไหลอยู่กับลูกเลนหลานทำให้เราเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ได้ซึ่งแก่ก็ไม่อยากตายเพราะไม่เห็นธรรมนั่นเองเขาเห็นธรรมแล้วโยมทุกคนนั้นไม่อยากอยู่หรอกเพราะเบื่อหน่ายสังขารร่างกายเหล่านี้ไม่ขออยากพบอยากเห็นแล้วพอเห็นคนดีอยู่ที่ใจเห็นคนงามอยู่ที่ใจเห็นบ้านเรือนอยู่ที่ใจยังจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนายโยมนะเราก็อยู่เพื่อมีบุญเราเป็นผู้กุศลธรรมะลาบาปลาโลภลาโกรธลาหลงสถีเรียกว่ากุศลธรรมะจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องลาบาปอย่างแน่นอนต้องลาความแก่แน่ต้องลาความเจ็บแน่ต้องลาความตายสถีนี่เพราะเทวธรรมเกิดในใจแล้วยิ้มอยู่เสมอว่าฉันในครั้งนี้เปรตก็ไม่เกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เกิดมนุษย์นี่ก็ไม่เกิด
พราะฉันมีเทวธรรมซะแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นในรูปนามไม่บาปเหล่านี้มันดับซะแล้วเราก็เป็นสุขเหมือนพระทิชะอนิจาวสสังขาราสังขารทั้งหลายดับก็ได้เป็นสุขเนาะสังขารก็คืออะไรโลภโกรธหลงนั่นเองมันดับซะแล้วเราก็มีความสุขมันทำให้เราเดือดร้อนพอเรามีมันดับแล้วก็หมดจากความเดือดร้อนเท่านั้นเองโยมขันติความอดทนดีกว่าไม่เกิดขันติความอดทนคนมีขันติอดทนนั่นแหละผู้นั้นจะรู้จักวิมุตติคนที่ไม่มีขันติความอดทนผู้นั้นแหละจะไม่เห็นขันวิมุตติขันวิมุตติหลุดพ้นพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บความพ้นจากความตายขันวิมุตติไอ้ธรรมนั้นมันดับหมดนะมันดับไม่ใช่ว่าดับตายนะมันโลภโกรธหลงมันดับเองอย่างก็เดี๋ยวนี้ล่ะผมหรือโกรธเล็บหรือโกรธหนังหรือโกรธใจหรือโกรธหลงถามสิเดี๋ยวนี้น่ะขอให้ท่านรู้จักปัจจุบันเถอะหนักขึ้นท่านก็จะต้องมีการความอดทนเป็นแน่นอนจะต้องเชื่อธรรมของพระองค์อย่างจริงๆขอให้ท่านจึงพยายามอาตมาขอแนะนำว่าอาตมาเข้าไปปฏิบัติอยู่ในประชาเข้าไปทำความรู้อย่างนี้ปวดเมื่อยนี่เราก็หยับซะแล้วก็ดับไปความสบายกายก็มีขึ้นใจรู้นี่จะไปร่วมกับกายนี่ทีนี้ว่ากายเป็นสุขแล้วเราก็รู้อีกว่ากายเป็นสุขทีนี้เดี๋ยวกายก็มีทุกข์อีกไปนั้นนานก็รู้อีกแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถนี่แล้วที่เจ็ดทีนี้กายก็เป็นสุขแล้วล่ะทีนี้ใจนี่ไม่เป็นสุขแล้ววุ่นวายฟุ้งซ่านนี่อย่างนี้ขันติความอดทนได้เลยฉันไม่ไปละเป็นอย่างนั่งกรรมฐานความขี้เกียจมาอยากจะนอนมั่งอยากอะไรมั่งเราไม่นอนมีอดทนได้ไม่เป็นไรให้อดทนได้เลยขอให้ยมทำอย่างนี้ง่วงนอนไปอาบน้ำซะแล้วมาเดินยืนกลมมาเดินยืนกลมความง่วงเหงาหนอนนั่นจะหายไปเลยนี่แหละวิธีทำในวิธีทำที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาตะกอดพูดได้เรื่องปฏิปทาสี่แต่โอ้โหมาปฏิบัติผมมารู้ในเรื่องปฏิปทาสี่ปฏิบัติอย่างนี้โอ้โหเรานี่มันรู้แต่พูดใจมันไม่รู้เรื่องคำสอนของพระองค์จริงๆนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยโยมจำได้หลงของพระพุทธเจ้าเถอะจะอ่อนตามมันก็แล้วกันแต่เรื่องเมื่อเรื่องปวดที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างแน่นอนหนักขึ้นเนี่ยที่ง่วงนอนเนี่ยผมง่วงนอนมันหายไปแล้วความง่วงนี่มันก็ไม่มีแล้วมีแต่ผู้ตื่นอยู่เสมอจะให้นอนหลับให้หลับก็ไม่หลับหรอกลองดูเถอะที่นี่ถ้าไม่หลับปรุงซ่านจะทำไงอยากจะหลับก็ไม่หลับปรุงซ่านใหญ่ไม่สงบนี่แหละตัวนิวรณ์ล่ะเราก็หาความเบิกบานชื่นอกชื่นใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นความปรุงซ่านนี่จะสงบมันก็จะดับไปได้ความที่เพลิดเพลิน
ในธรรมะของพระองค์ก็จะดีขึ้นกับเราทีนี้ก็นอนก็สบายนอนก็ตื่นนั่งก็ตื่นยืนก็ตื่นอยู่พยายามฝึกหัดอยู่ถึงจะหลับไปก็ไม่ว่าเนี่ยแต่ตื่นขึ้นมาฉันก็ทำสมาธินี่ไม่ว่าไรหลับก็ไม่ว่าเป็นแต่ตื่นมาเมื่อไรฉันก็ทำสมาธิอย่างนั้นนี่อาตมาปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วขอให้อาตมาให้ลองไปตามอย่างอาตมากล่าวนี้ก็พยายามฝึกหัดอย่างนี้แหละโยมหนักขึ้นมันเป็นไปเองพอสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดตามตอนสมาธิไม่เกิดเนี่ยปัญญามันก็เกิดไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะแต่ก็ทำเถอะเป็นผู้ไม่ประมาทนึกว่าพระองค์นั่งสอดอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จะต้องพยายามทำทุกอิริยาบถถึงเรายังไม่มีสมาธิก็ยังเป็นผู้เดินตามพระองค์อยู่นั่นเป็นผู้อยู่ในอ้อมแขนของพระองค์อยู่นั่นแหละเพราะเราฝึกอยู่อาตมาก็ความดีอกดีใจกับญาติโยมที่ได้มาฟังธรรมโอธรรมะของพระองค์ที่อาตมาได้บำเพ็ญมา40พรรษาแล้วโยมปฏิบัติในปฏิปทา4นี่แหละเพราะอันนี้ซึ่งนำมาซึ่งให้ประโยมฟังเมื่อโยมกระทำตามไม่ผิดหวังเปรตสรีระต้องดับหมดต้องสู่เทวโลกสมบัติอาตมาจะบอกไปถึงตนนนให้พระองค์โปรดกับญาติโยมอาตมานำไปแค่ดีแต่ขออาสามารถโยมจะบรรลุธรรมวิเศษถึงขั้นที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะที่จะได้นี่ไม่รู้ตัวหรอกโยมที่จะได้ไม่รู้ตัวคล้ายๆเหมือนว่าเรานอนหลับเนี่ยเรานอนหลับเมื่อไรไม่รู้นี่มุดตื่นขึ้นมาก็ตื่นหรือรู้ว่าหลับเท่านั้นเองแต่เรื่องธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนี่ที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้สว่างอยู่เสมอในใจนี่จะหายใจเข้าจะหายใจออกไม่เข้าไม่ออกก็รู้นี่ไม่ตายนี่คำหรือเครื่องไม่ตายนั่นมีไม่หายใจเลยก็ไม่ตายนี่เพราะธรรมะนี่รู้จักว่าธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องไตรลักษณญาณทำพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายใจนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่กายใจนี่แหละพระอริยเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายใจนี่แหละนี่แต่มีธรรมะอยู่ที่ไม่กำเริบนั่นแหละเรียกว่าธรรมะอยู่ที่กายใจขอให้ท่านทำเถอะทำตามเนี่ยบรรลุทุกคนได้ทุกคนนะขอจะให้เกียรติขี้คลานเลยขี้เกียรติขี้คลานนั่นตัวนิวรณ์เข้าข่มขีเราเองถึงจะข่มขียังไงก็จะตามเถอะขอจะให้ผิดสิ้นก็แล้วกันมีสิ้นห้าอยู่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันพาเราไปนรกไม่ได้หรอกนี่นะอันนี้ก็อาตมาก็สอนธรรมะที่ญาติโยมมาซึ่งอยากให้โยมเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมจึงพูดแนะนำหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความกลัวเนี่ยมันก็วิปลาสแล้วก็ทำว่าทำไม่กลัวเราก็เลิกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นความกลัวนี่มันจะดับไปถ้าความขี้เกียจมันมีมากขึ้นเราก็เลิกถึงความพระพุทธเจ้ามีความเพียรมากความขี้เกียจนั่นมันจะดับไปนี่เป็นนี้นะ
ญาติโยมนะทุกๆคนนะสร้างไว้เถอะบุญเนี่ยจนอะไรก็จนเถอะขอจะให้จนบุญนะมีคือใจเนี่ยสำคัญนะใจเนี่ยสำคัญใจนี่จะให้มีโลภโกรธลงมันเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วเฉยซะเดี๋ยวมันก็ดับหรอกนั่นแหละคนมีบุญถ้าหากว่ามันโกรธแล้วไม่มีใครมาต้านทานเลยขันติความอดทนไม่มีต้านทานก็ความโกรธเลยนั่นแหละจึงว่าคนจะจนบุญพวกนี้แล้วมันจะกินบุญของญาติโยมหมดที่ตัวในเราของเราเนี่ยที่มีโกรธเนี่ยมีฉังเนี่ยมันกินบุญเราเองเหมือนเช่นว่าคนมีฌานเนี่ยเกิดไม่รู้เกิดไปโกรธบ่อยๆบ่อยๆนะเข้าเลยฌานนี้เสื่อมไปทุกทีมีราคะทั้งโยชน์ก็ทำให้ฌานเสื่อมนี่เราเพราะอย่างนั้นต้องอาศัยสิ่งมาเป็นผู้ตั้งอยู่เป็นผู้เหมือนอย่างกับพื้นหรือแผ่นดินเนี่ยเราตีเสาเข็มไว้ดีแล้วเสานี้คงไม่สุดไม่เอ็นเหมือนนิ้วกรดนี่แหละโยมกรดเนี่ยไม่ต้องตอกดินปักวางไว้ก็สายโปกาสามเส้นเหมือนกระสินเหมือนก็สมาธิปัญญาประคองกันไว้สิ้นสมาธิปัญญาได้กับโปกาสามเส้นนี่แหละเอกตาได้กับเสากรดนี่แหละนะแล้วก็ไม้ที่กรดเนี่ยได้กับโครงกระดูกหรือร่างกระดูกของเราสันหลังของเราแล้วที่ได้เทียบติดก็กดเหมือนเส้นเอ็นของเรานี่แหละตั้งอยู่ได้เพราะฝ่ายโปกาสนี่ ลมจะพัดก็ไม่โอนไม่เอ็นเพราะสิ่งนี้สิ่งสมาธิปัญญากรึงไว้นี่กดนี้จะไม่โอนเอ็นได้มีเสาเดียวแหละจิตใจมือของเราเป็นเอกคตาอยู่อย่างนี้กิเลสก็เข้าไม่ค่อยได้นี่กิเลสก็เข้าไม่ได้เพราะเราตั้งอยู่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความแก่ปัจจุบันความเจ็บมีอยู่เรารู้ตัวอยู่นี่เหมือนเราไม่เจ็บไม่ไข้ใครอยากกินยาเมื่อมันเจ็บไข้แล้วเราก็ต้องแสวงหายากินถึงจะคุ้มขึ้นไงเราก็ต้องกินเพราะยังให้ชีวิตอยู่เราที่รักษาคนของใจของเราตั้งให้เป็นเทวดาแล้วมีเทวดาก็รักษาเทวดาไว้รักษาศีลรักษาธรรมไว้ที่จะเป็นเทวดาที่จะไปเป็นพรหมที่จะไปพระนิพพานก็สิ้นสมาธิปัญญานี่แหละที่ตั้งอยู่ได้นะคือคนเราเนี่ยรักษาศีลไม่ได้ฝึกสมาธิไว้มั่งไม่ได้มีขันติความอดทนในมั่งมันก็โอนเอ็นนี่มันหมดสายก็จะปักหย่อนก็ไม่ได้จะปักตึงเกินไปก็ไม่ได้มันต้องหลงพอเหมาะทั้งสามสายแล้วกรดนี่มันจะตั้งเที่ยงอยู่ได้นี่เราก็ฝึกใจชนิดนี้นะอาตมาให้ความคิดไว้นี้อาตมาแบกกรดหลายปีทำที่ไหนก็ทีนี้ที่โคเคกอาตมาก็นอนแต่พอหลับแล้วมันไม่มีที่โคเคกเลยโอ้มันโคเคกที่ลูกตาเรานี่เองนะนี่เพราะเรามันเหน็ดเหนื่อยเดินไปก็พยายามเพื่อจะเอาโลกกรดลงไปทิ้งนั่นเองแล้วก็ใดที่ไม่รู้ก็เพราะกดวางอาตมาก็พิจารณาสบายจริงสบายจริงเอากดวางกดหนุนหัว
พอเอากดขึ้นบ่าอีกแล้วมือก็ถือการนำกระหลงกระหลังไปนี่นี่ก็มีแต่ทุกเรื่องที่อยู่ที่อาศัยของเราทั้งนั้นที่เราพอมันวางแล้วเพราะเครื่องสภาระเรามีหวังทั้งหมดแล้วเราก็สบายนี่พอให้เรากดลงมันหายไปเถอะโยมสบายสบายทุกคนบุญนี้สบายไหมโยมไม่มีเลยที่กำลังเราศึกษาเนี่ยโกรธไม่มีสบายไหมสบายเอาปัจจุบันนี้สิโยมจะไปว่าบุญอันนี้ไม่โกรธพรุ่งนี้จะโกรธอีกอย่างนี้พระองค์ไม่สอนให้ตั้งไว้ว่าความโกรธนี้ไม่ใช่ของเรามันจะมาเกิดก็ไม่ใช่เราจริงๆบอกว่าขันติความอดทนเป็นเครื่องปราบเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันคงเกิดดับได้เนี่ยเมื่อเราไม่ลงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงดีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างความให้ชาวบ้านสบายโยมคนชาวบ้านชอบสบายสร้างถนนหนทางสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาขอให้เขาสบายอย่างเดียวพระองค์นี่ไม่ได้เบียดเบียนใครเลยมีให้เขาสบายอย่างเดียวเพราะกลัวจะไปเป็นท้าวสักกะเทวราชไม่รู้ว่าจะเป็นร้อยชาติพันชาติแสนชาติแสนกับชาตินี่ไปเป็นท้าวสักกะเทวราชมันรู้สบายนี่พอหมดนั่นก็ลงมาเกิดจะทิ้งมาก็มาสร้างอีกสร้างหนักเข้าบารมีแก่กล้าบรมโพธิสัตว์เจ้าเอาใครมีตาบอดอยากจะได้ลูกตาเอาไปให้เอาฝากลูกตาให้คนนั้นเอาไปใส่ให้นี่ถึงอย่างนี้ท่านสร้างบารมีเนี่ยคนนั้นแปลงนะเทวดาแปลงมาอยากจะให้กับบรมโพธิสัตว์แก่กล้าทำเป็นหัวด้วนมาร้องขอใครจะสละเสียนให้ได้มาหัวให้ได้มาอยากจะได้เสียนได้หัวเพราะใครจะสละได้มาพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ออกไปบำเพ็ญบุญก็เสียสละให้ได้นี่เพราะผมงอกแล้วออกไปปฏิบัติแล้วเด็ดเสียนนั่นเลยส่งให้เขาเลยโอ้เพื่อยังกับญาติโยมที่เราอยู่ปิดกลุ่มกันเป็นก้อนเนี่ยสลบจะไหลกันพระองค์สละเปลี่ยนให้เขาเสร็จแล้วแล้วผลที่สุดก็เทวดานั้นก็เอาเสียนมาประสานให้อย่างเก่าอีกดูสิธรรมะนี่นะมันลึกซึ้งนะเพราะลึกซึ้งมากเนี่ยโยมพยายามสร้างนะอย่ากลัวหมกกลัวเกลียนเราทางกายใจของเราเนี่ยสร้างบารมีกันเนี่ยดูสิโยมมานี่เยอะๆเนี่ยพยายามสร้างบารมีเถอะจะได้สบายกายสบายใจเหมือนนี้อาตมามาเนี่ยมาอยู่ในวัดทุ่งเนี่ยที่มันมีสักสองงานก็ไม่ถึงครับโยมแค่ต้นโพไก สามต้นนั่นน่ะมีแค่วิหารนี้เขาได้ที่หลังด้วยซ้ำนะแค่ต้นโพเนี่ยเดี๋ยวนี้นะพวกญาติโยมสร้างกันเนี่ยเท่าไหร่ซื้อไร่ซื้อหนาซื้ออะไรก็บีบตั้ง90กว่าแล้วโยมเป็นยังไงพวกญาติโยมนี่แหละซื้อกันเองแหละอาตมาไม่ได้ซื้อหรอกอาตมาก็มีบาทเดียวเนี่ย
ก็อาศัยได้ปฏิบัติธรรมะของพระองค์นี่แหละแล้วก็พวกญาติโยมก็มากันเองก็มาทำโมธรรมะกันแล้วก็มันแต่ก่อนนี่ก็หมูแฝดก็พวกโยมก็ทำกันเองแหละเนี่ยคนนั้นคนนี้มาช่วยทำกันเราก็นั่งสบายอยู่ปัจจุบันเนี่ยได้สบายเราวิรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานก็สบายซึ่งมนุษย์นี่แหละที่จะไปใจสูงที่จะไปพัฒนาได้ก็มนุษย์ที่ใจบุญนี่แหละอยู่เพราะเราทำไม่เถอะคนเรานี่ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเพราะอนุภาพทำให้เขาสบายเท่านั้นอยู่บางองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้งไม่รู้ว่าขี่ชาติแต่ขี่ชาติมาลงมาก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกก็คนที่สร้างเนี่ยสร้างบุญบารมีนั่นแหละที่คนเราที่ไม่เป็นไปไม่ได้ทุกคนก็เหมือนกันไม่อยากเป็นนั่นเองที่คนเขาอยากเป็นเนี่ยเขาจะต้องสร้างโน่นสร้างนี่เราที่คิดเป็นใหญ่เป็นโตได้บางคนก็เพราะจิตใจนี่ไม่เหมือนกันพอจิตใจเนี่ยมีเหมือนกษัตริย์พระพุทธเจ้ายังกะพระโมคคัลลาก็สร้างฤทธิ์มีมากพระสารีบุตรก็ปัญญามากฝนตกในอากาศก็นับเมล็ดฝนได้นี่แล้วพวกนั้นฟังธรรมะพระองค์ทีเดียวบรรลุพระอรหันต์เลยพระอนุลูกใกล้เขามาเมื่อไรก็บรรลุหมดพระนุนไม่บรรลุได้นี่แต่พระนุนมาสมกับที่ว่าเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้นี่ถึงแม้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระนุนจะนิพพานที่ล่างก็ยังมีกันรุ่งเรืองมากนี่แม้จะนิพพานก็นิพพานบนอากาศนี่แล้วอุตส่าห์แบ่งธาตุพระธาตุให้กับพี่น้องหมู่ประชาชนทั้งฟากอยู่ทั้งฟากแม่น้ำทั้งโน้นทั้งนี้แบ่งให้ไฟลุกดิเตโชธาตุให้พระธาตุหล่นให้แบ่งกันได้ความอัศจรรย์นี้มีอย่างนี้โยมของนี้มีจริงบุญเนี่ยบุญเราต้องทำเพราะบุญเนี่ยจะให้จนได้เหมือนเมื่ออาตมาเนี่ยก็ได้บุญที่บำเพ็ญบุญบิณฑบาตถึงวัดก็มาเลี้ยงครูบาอาจารย์ทุกวันนี่เป็นปีๆนี่หลวงพ่อมหาทองเป็นต้นนี่พระแก่ๆแล้วจึงได้สร้างบารมีได้พวกญาติโยมถึงได้มาประคับประคองถึงได้มาเห็นแล้วก็เต็มอกเต็มใจได้สร้างซื้อแผ่นดินกันเยอะนี่ก็พอญาติโยมไม่ใช่คนอื่นเลยที่ได้เนี่ยของอาตมาไม่มีบุญเท่านั้นเองขอให้โยมได้รู้ว่าเหมือนเมื่ออาตมานี่ที่จะสร้างที่อยู่ไว้ให้พวกญาติโยมนั่งที่หมดแล้วเนี่ยที่นี่ไม่พอแล้วไม่พอก็นั่งแล้วยังไปสร้างไว้ที่ตรงโน้นเย็นๆอยู่ที่สร้างเป็นเรือลำใหญ่นะเรือสุพรรณนะเรือสุพรรณที่เล่นไปเล่นมาไปกรุงเทพอ่ะที่อำเภอสามชุกเนี่ยอยู่ลำนี้แหละเป็นลำที่ใหญ่มากที่อาตมาฝันที่ประชาวัดเป็นถึงพระศาสีฝันว่าเรืออาตมาเนี่ยลำใหญ่เว้นแต่แล่นบนแห้งได้ตรงนั้นไม่ได้มีน้ำหรอกแล่นบนแห้งนี่อาตมาก็เพิ่งมาคิดนึกดูว่าโอ้ไอเรือเราที่เคยฝันบนแห้งนี่สร้างที่ปฏิบัติให้กับญาติโยมอีกสักทีดีกว่าเพราะสร้างเรือบนแห้งคงจะไม่ล่มแน่นะไม่ล่มนะ
ทุกคนนะโยมไม่ล้มแล้วทีนี้ก็อาตมาก็ดูว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วสิ่งที่จะกระทำโยมคงยังไม่ได้เห็นกันทุกคนหรอกนะเรือลำนี้ยาวสองเส้นนะยาวสองเส้นแล้วกว้างนี่อาตมาลืมไปซะแล้วกว้างก็คงจะเหมาะสมกันนั่นแหละนะแต่กำลังที่เข็นดินอยู่นะเครื่องมือของอาตมานี่ก็พร้อมแล้วนะรถตักดินก็มี